ของเล่นใหม่นี่มันคือพิลโลเพสโกลเพสมันเป็นได้ทั้งหมอนแล้วก็ตุ๊กตาข้อดีของก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหมอนแล้วก็ตุ๊กตาได้ด้วยแล้วมันก็จะเปิดไฟล์สำหรับเด็กที่กลัวความมืดไอ้เน่มันมี3โหมดนะมันมีทามเมอร์โหมดออนโหมดแล้วก็ออฟโหมดข้างในเป็นไฟ LED จะไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อนหน้าเด็กเวลานอนอ่ะโอเคเรามาดูกันใช้ถ่าน AA 3ก้อนแล้วก็ข้างในมันจะให้นี่ instruction มาคู่มืออ่ะมาดูกันนี่ก่อนอื่นใส่แบตแต่เราใส่แบตแล้วเรามาดูกันนี่มันจะมีซิปตรงนี้เห็นไหมเปิดซิปเลยแล้วก็เลือกโหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอาเป็น on mode ก่อนนะอ่ะ on modeTimer mode เนี่ยมันจะอยู่ได้20นาทีแล้วมันก็จะปิดไฟโอเคนี่เห็นไหมมันยังเป็นตุ๊กตาอยู่ตุ๊กตาแมวน้ำนุ่มๆอ่ะพอเราพลิกด้านนี้เห็นไหมมันมีตัวนี้นี่มันก็กลายเป็นหมอนได้แล้วนี่มีที่กันขวนหน้าเด็กด้วยปิดมันซะอ่ะนี่ได้แล้วนี่ก็จะนุ่มๆขนนุ่มนี่เห็นไหมมันจะมีดาวแล้วก็มีเครื่องหมายปิดเปิดอะนะแล้วก็สามารถกดเปิดไฟได้หรือปิดไฟได้ถ้าเป็น on mode timer mode ก็แล้วเปิดไฟแล้วก็รอให้มัน20นาทีมันจะดับเองหรือไม่แล้วก็ปิดเองได้แต่มาดูกันว่าไฟมันจะเป็นยังไงสวยไหมนี่เห็นไหมมันมีไฟด้วยสวยไหมนี่เวลาเด็กที่กลัวความมืดเนี่ยเราก็เปิดไฟแล้วก็นอนได้เด็กไม่ต้องกลัวน้องแมวนั้นจะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เปิดไฟไว้ให้เราโอเคบ๊ายบายเย้